กูรูมืออาชีพนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหวันนี้อลังการงานสร้างมากๆนะครับฟรุตเค้กทุกตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับอยู่บนโต๊ะนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่มีฟรุตเค้กรสแรกเลยก็คือรสต้นตำรับวันนี้ผมมี7รสชาตินะครับจากวันแรกที่พ่อเรากับแม่เราเนี่ยอบฟรุตเค้กแล้วก็เอาฟรุตเค้กห่อพลาสติกฟิล์มแล้วก็ใส่ไปสนีส่งอ่ะจนวันนี้ที่เรามีเครื่องสุญญากาศติวทุกอย่างเราใช่ครับทุกอย่างเราตรวจสอบสเปคได้สุดยอดทั้งหมดใช่ครับเราทุกคนแบบเอากล่องแดงเอากล่องขาวเอาแบบเดิมผมภูมิใจเราสองคนเป็นหนึ่งในแอดมินที่ใช้ที่ตอบคำถามลูกค้ากันแล้วพอเห็นเสร็จรู้สึกว่าพี่ชอบมากพี่อร่อยมากพี่แฮปปี้มากเนื้อเค้กอยู่ไหนคะมีแต่ผลไม้โอ้โหอะไรแบบนี้มันเอ้ยมันภูมิใจขอบพระคุณมากครับทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับขอตอบแทนทุกคนนะครับนี่คือฟรุตเค้กรวมทั้ง7รสชาติเลยเพราะว่าไหนๆก็จะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะครับอันนี้ก็ใกล้มากๆแล้วอันนี้ถือว่าแบบมาโชว์ของเลยเป็นแคตตาล็อกเลยคุณผู้ชมจิ้มได้เลยอยากได้รสไหนใครยังไม่เคยลองแบบไหนวันนี้มาลองดูนะครับแล้วลองสั่งไปชิมกันช่วงสิ้นปีนี้จะได้ไม่พลาดครับอ่ะกล่องที่1 นะคะกล่องแดงในตำนานของเรากล่องนู้นโอ้โหเค้กต้นตำรับที่หลายคนชอบแซวกันว่าฟรุตเค้กกล่องแดงฟรุตเค้กกล่องแดงแล้วมันเป็นตำนานจริงค่ะคุณคะเนื่องจาก1ราคาไม่แพง2อร่อยเนื้อผลไม้เยอะมากกว่าเนื้อเค้ก3ฉ่ำมากเราเชื่อว่าฟรุตเค้กในประเทศไทย1ใน3เนี่ยนะคะที่อร่อยที่สุดเนี่ยต้องมีฟรุตามีนากล่องแดงเนี้ยติดยอดผมให้1ใน2อีกอันนึงเป็นหวานธรรมชาติของฟรุตามีนาเช่นกันใช่ครับต้องบอกว่าอย่างนี้ครับทีละตัวเลยละกันนะคุณผู้ชมนะตัวแรกอย่างที่เจเจบอกเลยฟรุตเค้กรสต้นตำรับนะครับผลไม้เนี่ยจะเป็นผลไม้แห้งกับผลไม้เชื่อมครับบ่มตามสูตรพิเศษจะมีกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆเนาะแล้วก็มีหอมดำนิดนึงใครที่ชอบความเข้มข้นความฉ่ำของฟรุตเค้กเนี่ยผมแนะนำเลยตัวนี้เป็นตัวที่แบบโอ้โหสุดยอดมากๆขายดีตลอดการครับตัวต่อไปเป็น English Fruit Cake นะคะขายดีมากใช่ครับตัวนี้นี่นะคะหอมชาใช่ครับชาสไตล์อังกฤษนะครับจะมีชาคาโมไมล์กับชาเออร์เกรย์ดูไฮโซมากเวลาทานจะได้กลิ่นหอมของชาอ่อนๆนะแล้วมันมีความฉ่ำของผลไม้อยู่นะครับแนะนำเลยใครที่แบบชอบกลิ่นชาจางๆทานคู่กับเครื่องดื่มแบบเนี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากใช่ค่ะตัวต่อไปนะคะ Golden Fruit Cake ของเราเนี่ยตัวนี้ก็อร่อยมากๆเหมือนกันเป็นฟรุตเค้กทรงปล่องนะคะมีตัวนี้ด้วยค่ะ Mix Fruit Sauce นะคะเปรี้ยวๆหวานๆและผลไม้เป็นผลไม้สีทองใช่ครับต้องบอกเลยว่าจุดเด่นของตัว Golden Fruit Cake นะครับคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยคัดเลือกผลไม้สีเหลืองทองออกมาจะมีความหวานความเปรี้ยวของเขาลงตัวมากๆแล้วเวลาบ่มเนี่ยมันจะบ่มแบบสูตรพิเศษเนาะกลิ่นจะออกแนว Tropical ผลไม้รวมอ่ะแล้วไม่หวานมากครับคุณผู้ชมครับเวลาทานจะฟินมากๆเลยนะครับตัวต่อไปเป็นฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นฟรุตเค้กสำหรับสายสุขภาพเพราะว่าอะไรจุดเด่นคือไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วใช้เฉพาะผลไม้แห้งแบบซันไดร์เท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราไม่มีเติมน้ำตาลเข้าไปความหวานเนี่ยจะมาจากผลไม้แห้งที่บ่มอย่างดีเท่านั้นนะครับใครที่ชอบความแบบฉ่ำของผลไม้นะครับแล้วก็กลิ่นหอมของน้ำผึ้งนิดนึงเครื่องเทศหน่อยนึงตัวนี้แนะนำจริงๆดีต่อสุขภาพด้วยนะครับและอีกตัวนะคะพรีเมียมไม่แพ้กันเป็นฟรุตเค้กน้ำทับทิมของเราค่ะคุณจะเห็นสีแดงแบบนี้มาจากน้ำทับทิมเข้มข้นตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวค่ะที่ไม่มีน้ำตาลทรายเป็นส่วนผสมเลยผลไม้เป็นพรีเมียมแบบเดียวกับหวานธรรมชาติเลยค่ะคุณขาเพิ่มกลิ่นแล้วก็รสชาตินะคะด้วยน้ำทับทิมเข้มข้นค่ะที่เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดนั่นเองเนาะใช่แล้วล่ะครับนอกจากจะอร่อยแล้วยังดีต่อสุขภาพด้วยนะครับฟรุตเค้กน้ำทับทิมเนี่ยเรามาถึง2แบบจะเป็นแบบก้อนหรือแบบกล่องเนี่ยนะคะก็ราคาเท่ากัน 1,500 บาทกล่องแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าหลายคนบอกว่าซื้อไปเสร็จแล้วหั่นไม่เป็นอ่ะหั่นแล้วไม่สวยอ่ะอาจารย์ขาหนูจะไปวางข้างถ้วยกาแฟในโต๊ะประชุมอาจารย์ขาหนูจะขายในร้านกาแฟแบบนี้ค่ะคุณซื้อไปเสร็จใช่ไหมคะหยิบทั้งสไลด์วางขายได้เลยใช่หรือว่าเทศกาลแบบนี้นะครับซื้อไป1กล่องเนี่ยแจกได้เลย1กล่องมี12ชิ้นปั๊บครบองค์ประชุมอิ่มกันทั่วหน้านะครับฝากนะฮะฟรุตเค้กน้ำทับทิมแบบสไลซ์นะครับและฟรุตเค้กของเราที่มีเพิ่มเป็นน้องใหม่ล่าน้องใหม่เลย2รสชาตินะคะมาที่อันแรกก่อนเป็นฟรุตเค้กฮันนี่เลมอนอาจจะดีถือชิ้นเล็กนานาถือชิ้นใหญ่ฮันนี่เลมอนของเราเนี่ยนะคะคุณคะหอมกลิ่นน้ำผึ้งแล้วก็มะนาวเหลืองนะคะที่เรียกได้ว่าคุณแม่บอกว่ามัน refreshing เพราะว่ามันหอมใครก็ตามที่เป็นแฟนคลับนะคะของน้ำผึ้งมะนาวคุณมาทานฟรุตเค้กฮันนี่เลมอนนะโอ้โหนี่เราไม่ได้อวยนะมันอร่อยจริงมันหอมแล้วก็มันฉ่ำจริงๆนะครับแนะนำนะฮะใครที่ชื่นชอบฟรุตเค้กอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นรสใหม่เลยนะฮะน้ำผึ้งมะนาวนะครับนี่สูตรพิเศษของอาจารย์เมย์และอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เป็นขนาดปอนด์เดียวใช่ไหมคะใช่ครับ1ปอนด์ราคา550อันนี้ขนาด3ปอนด์นะคะตัวนี้นะคะราคา 1,500 บาทค่ะผลไม้พรีเมียมค่ะเหมือนกับตัวหวานธรรมชาติเลยใช่ไม่ใส่น้ำตาลทรายใช่ครับอันนี้คือหวานจากน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้ที่บ่มแท้ๆเลยอีกตัวนึง
เราจะไม่เรียกเขาว่าฟรุตเค้กเพราะเขาคือเนื้อบัตเตอร์อันนี้ค่ะคุณขาตอบโจทย์สายครับใครที่ชอบทานเนื้อเค้กเยอะๆอาจารย์นี่สักทางเค้กออกมาต้องการฉ่ำเนยหอมนมตัวนี้เป็นไลท์ฟรุตเค้กริชบัตเตอร์ค่ะคุณขาเป็นเนื้อบัตเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเวลาทานแนะนำคุณเอาไปอุ่นนิดนึงเนื้อจะยิ่งฉ่ำแล้วคุณจะเห็นเราเรียกเขาว่าไลท์ฟรุตเค้กเพราะว่าเขามีผลไม้กระจายตัวบางๆแบบนี้แต่ตัดเข้าไปเจอทุกคำนี่เป็นเทคนิคการอบนะคะการผสมของคุณแม่กับคุณพ่อที่เนื้อผลไม้กระจายอยู่ทั่วแล้วไม่กระจุกอยู่ข้างบนหรือข้างล่างใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยเรามาถึง7แบบเลยเรียกได้ว่าคุณผู้ชมกินวันละ1แบบก็ยังได้นะครับเนี่ยโอ้โหได้แบบนี้ปุ๊บสนใจแบบไหนนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับที่สำคัญส่งฟรีทั่วไทยด้วยนะครับสั่งทางไหนครับอาจารย์นานาครับถ้าสนใจนะคะอยากสั่งซื้อสามารถทักแอดยิ่งสักฟู้ดนะคะทั้ง Facebook แล้วก็ LINE ค่ะทักมาพูดคุยกันได้เลยหรือถ้าเกิดอยากฟังเสียงนะอยากคุยกับพวกเราเพิ่มเติมทักเบอร์โทรศัพท์มาได้เช่นเดียวกันค่ะ0922658968ค่ะอย่าลืมกันนะครับคุณผู้ชมครับใกล้เทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับขนมอร่อยอร่อยจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวนะครับพร้อมส่งตรงถึงบ้านเลยนะครับดิกชันนารีวันนี้เป็นตัว C นะครับเราเลือกเป็นชิคเก้นก็คือเนื้อไก่นั่นเองล่ะครับนี่ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมว่าเนื้อไก่เนี่ยเป็นวัตถุดิบที่สามารถทำได้หลายเมนูเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราเลือกใช้ส่วนของสันในไก่นะครับนุ่มๆเลยนะฮะ